สถานีตำรวจภูธรแม่สอดมอบใบประกาศนียบัตรโครงการแดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทค่ะที่ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทเขตเทศบาลนครแม่สอดนายปรีชาฝ่ายคำตารองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทนำคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน2ห้อง81คนเข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดพร้อมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพันตำรวจโทสายชนแสนสุขสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทที่สำเร็จหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดโดยมีร้อยตำรวจโทวิ่งมองพิชัยรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและรองหัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดโดยเป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นโดยศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทเข้าร่วมโครงการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้จัดให้มีโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนประจำปี2560ภาคเรียนที่1โดยมีการมอบหมายให้ครูตำรวจแดเข้าทำการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด13บทเรียนใช้เวลาเรียน13สัปดาห์ต่อ1ภาคเรียนการศึกษาเพื่อเป็นการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรงเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองมีทักษะการตัดสินใจรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้สารเสพติดต่างๆซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่นักเรียนซึ่งกำลังอยู่ในวัยเสี่ยงและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจเด็กนักเรียนครูบิดามารดาและสมาชิกในชุมชนโดยเน้นการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติดอาทิบุหรี่เหล้ากัญชายาบ้าสารระเหยโดยสอนให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดการแสดงให้เห็นถึงวิธีหลีกเลี่ยงโดยการฝึกทักษะวิธีการต่อต้านแรงกดดันจากเพื่อนและเสนอทางเลือกอื่นๆให้กับเด็กนอกจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงข้าพเจ้านักเรียนแดขอกล่าวคำปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้านักเรียนแดจะประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นข้อสองข้าพเจ้านักเรียนแดจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์และจะไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นข้อสามข้าพเจ้านักเรียนแดขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไปเรา